Good morning ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาป๊อปอัพที่ไหนนะครับสถานที่ฮอตที่สุดตอนนี้นะครับแน่นอนไม่ใช่ทุ่งนาข้างหลังผมนะครับแต่เป็นที่ไหนเดี๋ยวต้องตามไปดูกันนะครับผมมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงมีของชิ้นใหม่ชุดใหม่นะครับซึ่งอยากจะมาโชว์กันที่นี่ด้วยทำไมต้องที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยอีกทีนึงว่าทำไมต้องที่นี่และที่นี่คือที่ไหนงงกันเลยนะครับมาที่ไหนเนี่ยเรามาอันซีนกันมากเลยนะครับอันซีนกันสุดๆคือน้อยคนอันนี้เขาเพิ่งเปิดนะครับเป็นที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็เขาก็เลยเชิญผมมาชมกันนะครับแล้วก็เราก็เลยอยากจะมาเพราะว่าความชอบนะครับชอบในความสวยงามเป็นท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นเขาเนี่ยเข้มแข็งมากเลยเช้านี้นะครับผมอยู่ที่ไหนนี่คือสถานที่แห่งใหม่ที่ฮอตที่สุดนะครับทางเจ้าของเขาใจดีมากนะครับทราบว่าผมอยากมาคุณแม่ชอบมากนะครับดอกไม้นะครับที่จริงเหมือนจำบนนี้ใกล้กับแม่น้ำปิงนะคะชื่อตำบลเหมืองแก้วนะคะเหมือนอยู่ในทุ่งนาเลยนะครับถ้าแบบมองไปรอบๆเนี่ยจะเห็นเป็นบางส่วนยังปลูกข้าวกันอยู่เลยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปลูกดอกตรงนี้นะครับทำเป็นหลากหลายสีเลยนะครับตั้งแต่สีขาวสีม่วงนะครับแฟนๆสีม่วงนะครับต้องมานะครับโดนัทครับโดนัทของชาวเหนือนะครับขนมวงครับนี่เขาเรียกว่าขนมวงตอนแรกก็เอ๊ะอะไรแต่พอกัดไปคำแรกนะครับรู้เลยข้างนอกเป็นน้ำอ้อยนะครับตัวขนมวงเนี่ยข้าวเหนียวนะครับผสมกับข้าวเจ้านะครับนี่ครับข้าวเหนียวนะครับข้างในเป็นข้าวนะครับสีดำๆนะครับนี่ครับร้อนๆอยู่เลยนะครับข้าวเหนียวนะครับนี่วิธีการกินข้าวเหนียวทำยังไงขออนุญาตมีข้าวซอยกับข้าวเหนียวที่ผมชอบมากนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยกินข้าวแต่ข้าวเงี้ยวเนี่ยถึงไหนถึงกันก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่กระเทียมเจียวนะครับใส่นี่เลยก็ได้ครับนี่กระเทียมเจียวเยอะหน่อยนะครับอร่อยนะครับแล้วก็หอมนะครับใส่หอมเข้าไปนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกนะครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยครับทำกันอย่างนี้เลยนะครับเสียงกำไรที่ก้องกังวานของ Lavender Jade Bangle นะคะคือกำไรหยกม่วงที่สวยแล้วก็สีชัดสดขนาดนี้เราได้นำกำไรมาถ่ายกับทุ่งหญ้าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเชียงใหม่นะคะที่มีทั้งเขาเรียกว่าดอกไม้ค่ะดอกมาการ์เร็ตมาการ์เร็ตนะคะวันนี้เจ้าของใจดีมากเลยนะคะเปิดสวนให้เราชมนะคะถ้ารู้ว่าเรามีกำไรที่พิเศษนะคะสีเหมือนกับดอกไม้เลยค่ะคือสีม่วงและสีขาวในวงเดียวกันนะคะเป็นไซส์ที่ใหญ่มากอันนี้เพิ่งทำเสร็จเมื่อวานเลยนะคะกำไรเลยได้มาเข้ากล้องกับเราด้วยนะคะตอนนี้พิเศษที่สีม่วงสดและชัดมากๆนะคะนี่คือสีเขาเรียกว่าม่วงมะปรางนะคะคุณแม่ค่ะจะสีเข้มมากเลยนะคะสีลาเวนเดอร์แล้วก็มีสีขาวขาวก็สะอาดมากนะคะวงนี้มาจากแม่น้ำนะคะไม่มีแตกเลยและที่สำคัญก็คือขนาดเขาใหญ่มากนะคะขนาด60ขึ้นไปเลยนะคะถ้าคนที่อยากได้ไซส์นี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรายละเอียดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคือเวลาที่คุณลูกค้าใส่กำไรหยกม่วงหรือว่าใส่กำไรหยกขาวเนี่ยเวลาใส่เนี่ยก็จะนึกถึงเขาเรียกว่า bring spring to your heart นะคะเวลาใส่ทุกครั้งก็จะนึกถึงทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ที่แสนสวยเหมือนสถานที่นี้นะคะที่เป็นทุ่งหญ้ามาร์กาเร็ตที่เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังฮอตนะตอนนี้เราไม่พลาดที่จะนำกำไรสวยๆมาถ่ายรูปด้วยนะคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะดิชาสนุกค่ะโอ้โหเยี่ยมเลย
ไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ